เนี้ยคงจะจะเห็นว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความเท่าเทียมของสิ่งที่แบบว่าในอนาคตคู่ชีวิตมันจะมีเกิดขึ้นได้จริงๆแล้วมันต้อนรับไพร์มันฉันเห็นหล่อนไปเต้นๆๆนะวันไพร์มันฉันไปฉันเห็นเต้นอยู่หลังเนาะเขาร่วมทุกโปรเจกต์อยู่แล้วค่ะแม่อยินดีต้อนรับคุณเอแคร์กับคุณฟุกกะล่อนค่ะขอต้อนรับเองเนาะต้อนรับเองเลยโอ้วันนี้ต้อนรับเองได้เพราะเธอคุณแม่ไม่ต้อนรับอ่ะคุณลูกค้าเปิดรายการเองได้เลยต้อนรับเองได้เลยคุณลูกค้าผมไม่คุ้มอ่ะดีดีอะไรเลยค่ะผมไม่คุ้มนะเพราะกูจ่ายเงินออกทีวีเนาะครั้งแรกที่ต้องจ่ายเงินออกเนี่ยคุณลูกค้าสัมภาษณ์ตัวเองแล้วตอบเองได้ไหมเป็นไงบ้างช่วงนี้เอแคร์ก็ช่วงนี้ก็สบายดีค่ะกลัวไม่คุ้มป่ะกลัวอุบาทกันจังเลยกลัวไม่คุ้มก็เดี๋ยวแอร์ทามแอร์ทามไม่คุ้มเดี๋ยวแอร์ทามหายเดี๋ยวแอร์ทามหายเดี๋ยวใช้ขายเต็มที่อ่ะเป็นไงบ้างจะพูดอีบ้าไม่ได้ถ้าจะพูดถึง LGBT หลายๆคนอาจจะแบบว่าเฮ้ยเรารู้สึกว่าความเท่าเทียมความอะไรมันกำลังจะเกิดขึ้นแล้วแล้วโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยจะเป็นประเทศแรกในเซาท์อีสเอเชียนะฮะในตัวกลุ่ม AC ที่เราจะมีแบบว่าสมรสเท่าเทียมจะเกิดขึ้นรู้สึกยังไงก่อนลูกอย่างแรกที่เกิดขึ้นสมรสต้องให้ฟุกนะพวกหนูไม่หนูก็เหมือนแม่เนาะลูกเพราะว่าฟุกเขาใช่ไงฟุกอะฟุกเขามีแฟนย้ายเลยเหรอย้ายก็ดีใจค่ะเพราะว่าพ่อหนูเนี่ยก็คือไม่ได้มีครอบครัวแล้วพ่อแม่หนูเสียแล้วหนูก็อยู่กับมันแค่2คนเพราะแล้วมันก็แบบอยู่กับหนูด้วยตั้งแต่แบบตอนคบกันเลยก็คือเกือบ10ปีแล้วเราอยู่แค่2คนเลยมีปัญหาก็คือแก้กัน2คนเพราะนั้นตั้งแต่สมัยหนูมีหนวดด้วยใช่ๆค่ะอยู่กัน10ปีเค้าอยู่เป็นแฟนกันตั้งแต่สมัยเค้ายังแต่งบอยมีหนูมีตั้งแต่ก่อนเออแฟนของฟุกกับเราอยู่กันมาเป็น10ปีแล้วค่ะเพราะนั้นหนูว่ามีปัญหาหนูต้องแก้กัน2คนเพราะนั้นตั้งแต่ตอนนั้นน่ะจําได้มั้ยล่ะใช่ค่ะนี่ไงอยู่นานกันมากเลยคู่นี้แล้วทุกวันนี้พอเราไม่มีครอบครัวเรารู้สึกยังไงบ้างคะเสียใจไหม ไม่เสียใจก็ต้องเดินต่อพี่แค่ก็อยู่กับมันทุกวันค่ะแล้วสมรสเท่าเทียมมันสำคัญยังไงกับชีวิตสำคัญมากในเรื่องของแบบว่าหนูว่าการซื้อบ้านหรือว่าเจ็บป่วยอะไรเงี้ยเพราะว่าทุนหนูเป็นอะไรหรือมันเป็นอะไรเงี้ยไม่รอใครมาเซ็นหรืออนุญาตหรืออะไรก็ตามหนูทำกัน2คนเท่านั้นอะไรเงี้ยมันสำคัญมากๆก็ชีวิตนี่เหลือแค่2คนจริงๆล่าสุดน้องฟุกเข้าโรงพยาบาลแล้วเหมือนว่าต้องเซ็นเอกสารแต่ว่าด้วยความที่แฟนฟุกแฟนมัดน้องมันเนี่ยเซ็นแทนไม่ได้ชีเลยต้องลุกไปปลอมตัวเป็นแม่ตัวเองมันยืนเซ็นเอาจริงจริงเหรออันนี้เรื่องจริงเหรอมันทำได้ที่ไหนแล้วนี่ท่านจะทำได้ยังไงอ่ะพูดไปเรื่อยไม่ไม่แล้วถ้าเหตุการณ์เป็นอย่างนี้ทำยังไงเพราะว่าพ่อแม่เราก็ไม่อยู่แล้วถูกป่ะญาติพี่น้องเราก็ไม่มีอธิบายอะไรก็เขาก็ไม่นี่อยู่ดีไม่หรอกเนี่ยแหละก็คือวันนึงไม่ว่าเราเลือกเกิดไม่ได้ว่าเราจะเกิดมาเป็นเพศไหนบางทีโอเคละถ้าสมมติเด็กยุคใหม่อาจจะเลือกได้ถูกต้องไหมแต่รู้เมื่อก่อนมันไม่สามารถเลือกได้ว่าเราจะเกิดมาเป็นเพศไหนแต่เราเลือกที่จะเป็นได้เราเลือกที่จะเอาง่ายเราเลือกที่จะตายแบบไหนได้ถูกต้องป่ะวันหนึ่งเราเลือกที่จะแบบว่าเอ้ยคนที่จะตัดสินใจดึงสายกูออกไหมวันที่จะดึงปลั๊กเอาออกไหมมันก็ควรจะมีเหมือนผู้หญิงผู้ชายถูกต้องป่ะเขาบอกความรักของหนูที่มันเกิดมามันก็เป็นสิบปีอยากตัวหนูเองไม่เหลือใครแล้วด้วยใช่ค่ะหนูเหลือตัวคนเดียวใช่หนูไม่ได้มีญาติพี่น้องหนูไม่ได้มีญาติพี่น้องแสดงว่าคนนี้หนูต้องใช้ว่าเป็นคู่ชีวิตของลูกมาตั้งแต่นานแล้วใช่ค่ะเราอยู่ด้วยกันตั้งแต่วันแรกที่คบกันจนถึงปัจจุบันเลยตั้งแต่หนูยังแต่งบ่อยๆก็อย่างที่เมื่อกี้ภาพเอามาดูตั้งแต่หนูแต่งบ่อยแน่นอนว่าหลังวันที่18เนี้ยน่าจะเป็นการสมรสเท่าเทียมแล้วกำลังจะเกิดขึ้นแล้วความรู้สึกของหนูที่อยากจะบอกกับทุกคนคือหนูจดแน่ๆหนูก็เหมือนกันแต่งแน่ๆแต่งแน่ๆใช่ไหมแต่งอาจจะไม่รู้จะจัดงานไหมอยากรู้ว่าชุดเจ้าสาวอะไรอย่างเงี้ยมีแผนอยากจัดงานแต่งตั้งแต่แบบตอนคบกันปีแรกแล้วแต่ทีเนี้ยก็คือเหมือนหลายๆอย่างเรายังไม่พร้อมด้วยแล้วก็บวกกับโควิดด้วยจริงๆมีแผนตอนช่วงโควิดแล้วแต่ว่ามันติดโควิดใช่ๆค่ะแล้วก็สมรสเท่าเทียมยังไม่ผ่านด้วยอันนี้มันผ่านจริงๆอ่ะเรากับหนูกับมันจะไปจดแน่ๆค่ะส่วนเรื่องงานแต่งก็อนาคตอันนี้คือมันบอกบอกด้วยกันเราคุยกันเราอยู่ด้วยกันเป็นสิบปีก็คุยกันเนาะอยู่ด้วยกันสองคนนี้เป็นคนที่เลือกเกิดไม่ได้ก็จริงแต่เลือกที่ฮะมันสวยนะติดสวยต้องเมาเนาะเมากันเอามาให้เมาก่อนให้เมาก่อนเข้าเรื่องเดี๋ยวเท่เดี๋ยวหล่อเดี๋ยวสวยอย่างเดียวเลยเมื่อก่อนยังไงนะลูกเดี๋ยวเท่เดี๋ยวหล่อเดี๋ยวนี้สวยละมุนเลยสวยละมุนเลยเวลาหมดไปเรื่อยนะลูกเรื่อยจริงจังมันลงจริงๆสองคนนี้เป็นต้นแบบของการที่ไม่สามารถเลือกจะเกิดได้แต่สามารถเลือกการใช้ชีวิตของตัวเองได้ถูกไหมจริงๆต้นทุนชีวิตเราตอนแรกๆก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถูกต้องไหม
สำหรับเอกไข่ใช่ค่ะก็คือเราก็เกิดมาในแบบในครอบครัวที่มันไม่ได้รวยมากก็จะใช้ชีวิตแบบเด็กชาวบ้านทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างที่มันสร้างมาในวัยเท่านี้คือมันเกิดจากความตั้งใจตั้งแต่เด็กคือตั้งใจเรียนตั้งใจฝึกซ้อมการพูดการอ่านการเขียนอะไรต่างๆเนี้ยจนเรามันเป็นเราทุกวันนี้คือง่ายเราไม่ได้เกิดมาเป็นแบบว่ามีทุกอย่างของคนอื่นหรอกทุกอย่างไม่ได้เป็นอย่างที่เอแคเคยสัมภาษณ์เราจำได้ว่าเอแคมาสัมภาษณ์ที่รายการนี้ด้วยซ้ำไปว่าใช่แม่หนูเกิดมาหนูก็มียุงเป็นเพื่อนมีแต่ขนาดเราชอบแต่งหน้าตั้งแต่เด็กถูกต้องไหมถูกต้องเราต้องชอบเมคโอเวอร์ตั้งแต่เด็กๆณตอนนั้นสิ่งนึงความเท่าเทียมมันเกิดขึ้นเมื่อโลกออนไลน์มันเกิดขึ้นมาพวกเขาวันนี้ต้องยอมรับนะฮะยังพูดกับผู้จัดการเสมอว่าพวกมันเก่งพวกโลกออนไลน์เป็นของพวกมันจริงเริ่มจากศูนย์จริงๆมันเริ่มจากศูนย์โลกออนไลน์เป็นของพวกมันจริงๆแล้วก็ไม่แปลกวันหนึ่งที่แบบว่าเขาย้ายบ้านเขาไปอยู่หมู่บ้านเดียวกับดาราวันหนึ่งบ้านอยู่คลองเตยแล้ววันหนึ่งย้ายทั้งครอบครัวไปอยู่ที่หมู่บ้านที่ดาราอยู่กันเยอะๆรู้สึกยังไงบ้างก็ดีใจค่ะที่มันทำสำเร็จเนาะบนบางคนฟังเรื่องราวของหนูจะรู้สึกว่าเอ้ยชีวิตหนูทำไมมันลำบากจังมันเด็กคนนี้มันน่าสงสารเนาะถ้าจะบอกว่าถ้าย้อนเวลากลับไปหนูมีความสุขทุกช่วงเวลาของหนูนะหมายความว่าหนูเป็นคนหาความสุขให้กับตัวเองเสมอถึงแม้ว่าหนูจะอยู่ในฐานะไหนหรือสถานที่ใดก็ตามสิ่งที่หนูมีตั้งแต่เด็กคือการเตรียมพร้อมตัวเองเตรียมพร้อมยังไงอะสมมติวันที่เราดามหนูต้องเข้าห้องน้ำตอนเช้าแน่ๆแต่ขี้ก่อนขี้เสร็จปุ๊บก็ต้องตื่นขึ้นมามองกระจกแล้วฝึกยิ้มสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายชาติศักดิ์มหาทาครับฝึกพูดอ่านเขียนในห้องน้ำทุกวันทุกวันไม่เคยหยุดแม้แต่วันเดียวเลยเพราะเรารู้ว่าต้นทุนเราต่ำกว่าคนอื่นเขาใช่ค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำได้คือกูต้องฝึกถูกต้องไม่รู้ว่าโอกาสมันจะมีจริงหรือเปล่าด้วยนะแต่เราก็เตรียมพร้อมเอาไว้อย่างน้องฟูการ่อนเนี่ยอย่างเขาแบบว่าเขาโดนด่าเรื่องการแต่งหน้ามาตั้งแต่ตอนเด็กเลยตั้งแต่เข้าวงการตั้งแต่เต้นแบบใส่เสื้อบิ๊กโจอะไรอย่างเงี้ยหนูเคยดูคลิปน้องที่น้องฝึกกรีดไอเลนเนอร์กรีดตากรีดจนไม่ได้จนร้องไห้ลองเล่าสิไม่คือหนูชอบแต่งหน้าคือเหมือนตอนเราเป็นสิวแล้วก็เริ่มด้วยการลองแต่งหน้าเพื่อปกปิดสิวอะไรเงี้ยแล้วก็พอเราทำอยู่ในโซเชียลมันก็เริ่มแบบอยากเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์อะไรเงี้ยแล้วเราโดนด่าเยอะมากเรื่องแบบเราแต่งหน้าไม่สวยแต่งหน้าผิดเพี้ยนเละไปหมดอะไรเงี้ยเราก็ยังไม่หยุดเราก็ทำมาเรื่อยๆแบบ6ปี7ปีจนมันเก่งขึ้นนะคะคือเราไม่สนว่าใครจะพูดอะไรเรามีเป้าหมายของเราที่ชัดเจนแล้วก็มุ่งหน้าทำแบบนั้นไปเรื่อยๆทุกอย่างอยู่ที่การฝึกฝนจริงๆอย่างตอนกรีดไอเลเนอร์เนี่ยฝึกกรีดแบบคือหนูไปเรียนแต่งหน้าค่ะแล้วเหมือนปัญหาที่ยากสุดหนูคือกรีดไอเลเนอร์แล้วหนูกรีดไม่ได้สักทีแต่มันยากจริงนะคุณครูก็เลยบอกว่าลองกรีดหลายๆรอบมันไม่ได้เก่งภายในแบบ3วัน5วันหนูกรีดนั้นเคยทำแบบกรีดแบบ10 20จนน้ำตาไหลก็กรีดลบอยู่อย่างนั้นนะคะก็ไม่เก่งจนได้มันก็ไม่ได้เก่งภายในตอนนั้นเลยคือมันต้องทำเรื่อยๆทำบ่อยๆอะค่ะมันก็จะเก่งทุกอย่างมันต้องฝึกฝนนะคือแน่นอนอย่างที่บอกฟลุ๊กเนี่ยเกิดเติบโตมาจากค่ายทหารค่ายทหารเลยพ่อก็เป็นทหารใช่ค่ะตอนแรกเองหนูยังพี่จำได้หนูมาหาพี่ใหม่ยังมีหนวดแต่งบ่อยๆมีหนวดจำได้ว่ามีหนวดใช่ค่ะยังมีหนวดอยู่ใช่ไหมลูกมาครั้งแรกมีหนวดอยู่แต่ว่าใส่เดรสแล้วใช่ใส่เดรสแล้วใส่เดรสแล้วหรอตอนนั้นใส่เดรสแล้วหรอใส่เดรสแล้วจำได้ตอนนั้นก็คือเรารู้แล้วว่าความต้องการของเราคืออะไรครับปรากฏว่าเชื่อไหมฮะเด็กคนนี้ถามจริงชีวิตการเติบโตเขาเหมือนคนทั่วไปเลยค่อนข้างไปในทางที่ลบด้วยไปโทรศัพท์เครื่องแรกหนูมีตอนชั้นอะไรลูกโอ้โหน่าจะประมาณม.1 ม.2 ประมาณนี้ฮะที่เริ่มเล่นแบบมีโทรศัพท์ใช้มาม.2ในขณะที่เพื่อนเขามีกันไปก่อนหน้านี้มีนานแล้วครับตั้งแต่ป.6เราเห็นมานานแล้วชีวิตก็คือเรียนเสร็จเข้าบ้านเรียนเสร็จเข้าบ้านเรียนเสร็จเข้าบ้านเพราะว่าโรงเรียนกับกรมทหารติดกันเลยเพราะนั้นมันเป็นรั้วเดียวกันเรียนเสร็จเข้ากรมเลยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องปฏิบัติแอคทิวิตี้ก็ต้องเหมือนคนอื่นเขาก็คือต้องไปเตะฟุตบอลเตะตะก้อเตะฟุตบอลวิ่งออกกำลังกายตะก้ออะไรคือต้องปิดบังตัวเองเอาไว้ว่าเราคือณตอนนั้นน่ะหนูอยู่ในกรมแล้วซึ่งมันเป็นรั้วรอบขอบชิดมากไม่มีโอกาสได้รู้ไม่ได้มีโทรศัพท์เล่นว่าแบบอุ๊ยไม่มีหลายอาชีพนะหรืออะไรเรารู้แค่ว่าพ่อแม่บอกว่าโตไปต้องเป็นทหารจะได้มีสวัสดิการมีอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้แค่นั้นเพราะน่ะเรากลับมาเพื่อนเตะบอลเราก็เตะด้วยตอนนั้นเรายังไม่ได้รู้ว่าเราชอบจริงๆมั้ยหรือว่าเราอยากเป็นอะไรเราโดนฟันหลังก็เคยโดนมาแล้วฟันหัวค่ะฟันหัวฟันโดนเอามีดฟันหัวมาแล้วไม่รู้เลยอ่ะยังไงอ่ะคือตอนม.3ปิดเทอมพี่แคร์รู้แล้วอย่ามาทำตกใจพี่แคร์เรียนมากเลยอ่ะคือหนูก็อยู่กับแก๊งเพื่อนๆผู้ชายนะคะแล้วเขาก็เหมือนทุกๆปิดเทอมเวลาวันสอบสุดท้ายเขาจะแบบตีกันนัดตีกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรายืนซื้อน้ำอยู่ข้างหลังเขาตีกันแล้วเขามาฟันหัวเราพอดีคือเราหันไปเขากำลังฟันเราก็เลยหลบแล้วเราก็วิ่งอุ้ยรอดแน่ๆเลยอ่ะวิ่งไปไกลมากค่ะแบบปรากฏว่าเลือดอาบเลยก็คือผ่านความเป็นความตายมาแล้วแหละใช่คือเราอยู่แก๊งผู้ชายเลยเราอยู่แก๊งแบบเด็กผู้ชายเลยจนจุดเปลี่ยนของตัวเองชีวิตตัวเองจุดเปลี่ยนคือเปลี่ยนวันที่สูญเสีย
ค่ะสูญเสียคุณพ่อใช่ค่ะอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตหนูคือเหมือนตั้งแต่พ่อเสียปุ๊บอะคือแม่เราเป็นแม่บ้านอยู่แล้วไม่ได้มีอาชีพอะไรพ่อก็เป็นทหารพอพ่อเสียปุ๊บเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราต้องทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็จะไปต่อยเขาบ้านก็ต้องคืนค่ะเพราะว่ากรมทหารใช่ต้องคืนอยู่ได้แค่1ปีหรือแค่เรียนจบอะไรอย่างงี้เราก็เลยไปทำงานพาร์ทไทม์ไปเป็นเด็กเสิร์ฟร้านเหล้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ค่อยทำแล้วก็ชอบถ่ายรูปก็เลยแบบคนแชร์ไปทำให้แบบมีคนรู้จักในเน็ตอะไรอย่างเงี้ยก็คือถ่ายรูปตอนนั้นเราไปเป็นเด็กเสิร์ฟร้านเหล้าอยู่ซ้ำไปใช่คือตอนนั้นเหมือนช่วงที่แบบกำลังขึ้นม.4 ค่ะชายชอบถ่ายรูปอยู่แล้วโดยปกติแล้วคนก็แชร์รูปไปตอนนั้นคือทำพาร์ทไทม์เป็นเด็กเสิร์ฟร้านเหล้าอยู่ที่ไหนลูกตอนนั้นรามินทาค่ะอ๋อเหรอไม่อยู่ดีกลายเป็นกะล่อนกันยังไงก็คือชื่อ Facebook หนูค่ะตอนนั้นคือรุ่นพี่ตั้งให้ว่ากะล่อนมันก็ได้เปลี่ยนเป็นกะล่อนมาจนสวยก็ยังคำกะล่อนเหมือนเดิมเพราะมันเปลี่ยนไม่ได้คนก็เลยเรียกเป็นโฟกะล่อนมาตั้งแต่ตอนนั้นจนวันหนึ่งจากเด็กผู้ชายจนวันนึงเราต้องการจะบอกให้ทุกคนรู้แล้วล่ะเราเริ่มภูมิใจในความเป็น LGBT ของเราแล้ววันที่บอกทุกคนว่าเอาละฉันพร้อมละที่จะบอกทุกคนว่าเราคือ LGBT อะไรคือจุดคือวันนั้นหนูตื่นเต้นมากเพราะว่าไม่มีใครรู้เลยค่ะคนรอบตัวเพื่อนสนิทหรือแบบแม่แม่หรือเพื่อนสนิทมากๆก็ไม่มีใครรู้เลยหนูบอกทุกคนพร้อมกันเลยว่าแบบหนูแบบคบกับมันนะหนูก็พาแฟนใช่พามันมาที่บ้านเลยพามาเจอแม่คือเพื่อนคือตอนนั้นคิดว่าเพื่อนต้องแบบตกใจหรือรับไม่ได้อะไรเงี้ยกลายว่าทุกคนแบบรู้หมดแล้วเพื่อนไม่รู้ด้วยค่ะพี่มาแต่เพื่อนก็แบบไม่ถึงขั้นแบบตกใจหรือรับไม่ได้ก็แบบเอ้าเป็นยังไงได้ไงก็โอเคก็จบดีเราก็เอ้ารู้งี้ก็บอกตั้งนานแล้วแล้วเราไม่รู้ว่าทุกคนจะรับได้ไหมแต่แม่อาจจะแบบงงๆนิดนึงช็อกนิดนึงกว่าจะแบบปรับตัวได้ก็แบบประมาณ2ปีอยู่จริงเหรอใช่ค่ะขนาดแม่ต้อง2ปีเลยช่วงปีแรกก็ไล่มันกลับบ้านตลอดค่ะแต่เรารู้สึกเราเป็นคนกลางแล้วแฟนเราก็นิสัยดีแม่ก็ไม่ได้มีอะไรก็เลยพยายามพาเขามาเจอทุกวันโดนไล่ก็พามาใหม่แสดงว่าแฟนหนูคนนี้คบตั้งแต่สมัยหนูเป็นเด็กเสิร์ฟเลยใช่ค่ะปี58ตั้งแต่ปี58ใช่ค่ะรู้จักกันได้ไงใน Facebook ค่ะอ๋อเหรอกันอย่างเงี้ยคือมันเริ่มจากว่าเพื่อนเขาว่าเป็นผู้หญิงแล้วเหมือนเพื่อนเขาทักมาหาหนูแบบว่ารับแอดหน่อยอะไรเงี้ยแต่หนูไม่ได้ตอบแล้วเพื่อนเขาก็สงสัยว่าอุ๊ยหนูคงไม่ใช่ผู้ชายนั่นเลยไม่ตอบแชทผู้หญิงก็เลยเอาแชทเขาว่าลองทักมาว่ารับแอดหน่อยหนูกลับตอบเขาเป็นเรื่องตอนแรกผู้หญิงมาจีบเราก่อนทำไมถึงตอบมันอ่ะผู้หญิงมาจีบเราก่อนทำไมถึงตอบมันอ่ะคือจังหวะเห็นพอดีเราก็เลยตอบแล้วก็แบบเป็นพี่ชายน้องชายปกติคุยกันแบบนั้นประมาณ2ปีค่ะถึงคบกันอ๋อคุยทางออนไลน์2ปีใช่2ปีแล้วเจอมาระหว่าง2ปีนั้นเจอกันไม่ถึง5ครั้งค่ะเพราะไม่มีตังค์เขาอยู่ห้วยขวางหนูอยู่ผลโยธินสะพานใหม่มันต้องทำอะไรอยู่ตอนนั้นลูกเขาอยู่บ้านที่ห้วยขวางครับเรียนอยู่ครับม.2 ม.3 ม.2 ม.3 ใช่ม.2 นี่เป็นแฟนกันมา10ปีแล้วใช่ค่ะ10ปีโอ้โหสุดยอดเลยเธอมีกับเขาบ้างไหมไม่มีเลยแม่ทุกวันนี้เป็นชู้กับผีไม่แล้วอะไรทำให้ความรักมันยั่งยืนขนาดนี้เพราะว่าเราก็รักกันตั้งแต่เด็กๆเนอะคือหนูว่าเป็นเพราะตั้งแต่วันที่เราตกลงคบกันนะคะหนูก็คือให้เขาย้ายมาอยู่กับหนูเลยอยู่ด้วยกันตั้งแต่กรมทหารเลยค่ะจนย้ายออกจากกรมทหารไปอยู่คอนโดจนอยู่บ้านอยู่คืออยู่ด้วยกันตั้งแต่วันแรกเลยหนูรู้สึกเราเห็นทุกอย่างกันหมดแล้วแบบไม่มีอะไรที่แบบไม่เป็นตัวของตัวเองเลยเห็นทุกขั้นตอนอริยาบทการกินการนอนการใช้ชีวิตอะเราเลยอยู่กันมาตั้งแต่วันแรกจนหนูรู้สึกว่าเรารับได้ทุกอย่างเราก็แบบกลืนกันไปแล้วเป็นแบบเป็นเบนเข้าชิดไปแล้วใช่ครับอยากรู้ว่าวันแรกอะที่เราพามันเข้าไปที่บ้านแล้วไปอยู่เลยนะแม่ว่ายังไงบ้างคือหนูบอกว่าเป็นน้องก่อนแล้วทีนี้ตอนตื่นตอนนั้นมันไม่มีห้องแยกเลยค่ะเป็นห้องนอนรวมเลยกับพื้นแม่หนูแล้วก็มันหนูบอกว่าเป็นน้องมาขอนอนด้วยวันนี้แต่ทีนี้ตอนเช้าตื่นมาคือเหมือนมือเรากอดอยู่แม่เขาก็ไปนั่งรอหน้าบ้านแล้วพอเราตื่นมาเขาก็อะไรอ่ะมึงทำอะไรอะไรเงี้ยเขาก็ตะโกนไล่หมันกลับบ้านใช่แต่เขายังรับไม่ได้แรกรับไม่ได้เพราะเราทำไงให้แม่รับได้กรมทหารมันเป็นแบบชาวบ้านเขาจะเมากันอะไรเงี้ยกลัวเขาอายก็มันก็กลับบ้านครับอีกวันหนูก็เธอมาใหม่ก็โดนไล่อีกควายอะไรก็ไล่มาใหม่แม่ด่าเลยพามาอย่างเงี้ยทุกเป็นปีครับมันปีกว่าอยากไล่ก็ไล่หนูก็พามาใหม่เพราะหนูเชื่อว่าเขาต้องคุยกันได้แล้วก็เดี๋ยวก็ต้องดีสักวันอะไรเงี้ยก็2ปีค่ะ2ปีจนแม่ยอมรับได้คอยวันที่2ปีอ่ะพอครบ2ปีแล้วแม่รับได้เนี่ยแม่ก็พูดว่าไงก็เอามาอยู่บ้านเดียวกันเลยค่ะเขาก็แบบเหมือนพยายามแบบโอเคเริ่มทำกับข้าวให้มันกินอะไรเงี้ยแบบว่าทำกับข้าวในบ้านอะไรเงี้ยก็เริ่มนิ่งขึ้นไม่ได้แบบไล่หรืออาจจะยังไม่ได้พูดกันเยอะแต่ว่าดูแบบไม่ได้แบบรุนแรงเหมือนตอนแรกๆแล้วก็ค่อยๆเบนมันก็แบบพอแม่แบบมีงานในกรมที่ต้องไปงานแต่งอะไรเงี้ยมันก็แต่งหน้าให้แม่อะไรเงี้ยแบบก็เริ่มแบบดีขึ้นอะไรเงี้ยน่ารักอ่ะน่ารักแน่นอนชีวิตทุกอย่างไปไว้ดีแม่ยอมรับแม่เห็นทุกการเติบโตของการเป็น LGBT แม่ยอมรับว่านี่คือแฟนลูกที่สัมปันจนวันหนึ่งทุกวันนี้อยู่กับแฟนอยู่ค่ะอยู่แม่หนูก็ไปแล้วไปแล้วครับเขาบอกอยู่ดีๆก็สูญเสียแม่ไปใช่ค่ะคือเหมือนตื่นมาด้วยคำว่าผู้ช่วยขึ้นมาตะโกนว่าแบบแม่ล้มแม่ล้มอะไรเงี้ยเราก็วิ่งลงมาเลยแม่นอนอยู่ใต้เตียงแบบว่าเหมือนใครจะลุกขึ้นใต้เตียงแล้ว
ม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เหมือนไม่พูดแล้วก็อุ้มมานั่งปุ๊บร้อน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 ก็ไม่ดูไม่ได้เป็นไรก็เหมือนแค่แบบอาจจะล้มหรือเซลงไปเขาไม่ตอบใช่แต่เขายังแบบคุยได้อะไรเงี้ยแต่เขาไม่ได้ตอบแบบเป็นเรื่องไปเราผมคุยไม่รู้เรื่องเราก็โทรเรียกรถมารับเลยตอนนี้กำลังจะขึ้นรถอะเขายังบอกเลยว่าขอเบปซี่หน่อยเขาอยากกินเบปซี่เสร็จปุ๊บหนูก็โอเคตามไปโรงพยาบาลเขาเนี้ยไม่ได้คุยกับแม่แล้วเพราะเขาแยกเข้าห้องแล้ว ICU แล้วอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บคืนเดียวค่ะแม่เสียเลยอ๋อเหรอสรุปแม่เป็นอะไรลูกเป็นหลอดเลือดในสมองตีบใช่ค่ะประมาณนั้นแล้วเราก็เป็นลูกคนเดียวที่เหลืออยู่ด้วยตอนนั้นก็ไม่มีเวลาจะให้เสียใจด้วยซ้ำไม่มีเลยยังไม่ทันได้ลาหรือไม่ทันได้คุยเลยอะไรเงี้ยแค่คืนเดียวอีกหมอก็โทรตามเลยว่าตอนนี้ต้องมาคุยกันนะว่าจะยังไงดีอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนี้แม่เหมือนตอนแรกแม่หยุดหายใจไปแล้วมัน10-20วิอะไรเงี้ยแล้วก็ปั๊มขึ้นมาแล้วเหมือนบางส่วนมันตายไปแล้วมันพังไปแล้วเอาจะยังไงดีอะไรเงี้ยหนูก็โอเคงั้นก็ได้เลยเพราะว่าไม่ต้องแบบพยายามทำอะไรให้แม่เจ็บแล้วเพราะแม่เคยบอกแล้วว่าอย่าไปทรมานเขาใช่ใช่ทำไมหนูถึงเชื่อว่ามีลิ้นชักแห่งความตายที่บ้านของหนูคือพ่อเขาพูดกับแม่ตลอดตั้งแต่เด็กๆอะหนูตั้งแต่เด็กว่าแบบถ้ากูตายอะไรเงี้ยเปิดลิ้นชักนี้เลยนะแต่เราไม่เคยเปิดหรอกค่ะเราก็แค่เห็นเขาคุยกันตอนเมาคุยกันตลอดจนวันนึงที่พ่อเขาตายอะแม่เขาพากลับมาบ้านแล้วเขาก็เปิดลิ้นชักเขาทำเอกสารอะไรแบบอุ้ยไวมากเลยเราก็ได้รู้ว่าอ๋อเอกสารเนี้ยมันคือเอกสารที่แบบว่าเวลาเขาตายเนี่ยมันต้องดำเนินเอกสารเนาะมันต้องแบบทำหลายอย่างวันสองวันซึ่งแม่ทำเสร็จภายในครึ่งวันอะไรเงี้ยเขาเตรียมไว้หมดแล้วใช่เราก็รู้ว่าเกะเนี้ยมันคือเกะที่แบบเกะแห่งความตายทีนี้พอพ่อตายเสร็จแม่ก็พูดกับเราทุกวันเลยว่าเกะนี่นะมีอะไรคือเปิดเลยพูดทุกวันค่ะแบบเมาไม่เมาก็พูดพูดจนแบบมันก็งงว่าทำไมแม่เธอชอบพูดเรื่องตายจังเลยจนกระทั่งวันที่เขาตายจริงๆอ่ะหนูกลับมาเปิดเกะหนูทำอะไรเสร็จในครึ่งวันเลยแป๊บเดียวคือเขาเตรียมให้พร้อมเตรียมหมดเลยว่าโทรเบอร์นี้ถ้าแบบอันนี้ไม่เข้าใจหรือไปโรงพยาบาลนี้ไปที่นี่ไปภารกิจอะไรต่างๆเขาเขียนไว้หมดละเอียดมากๆคือปกติมันจะมีคำว่าวุ่นวายเหมือนตายวันแรกใช่ใช่แต่กับบ้านเนี่ยไม่วุ่นเลยเปิดเกะทุกอย่างจบจบเลยถือว่ามีการเตรียมพร้อมอย่างดีมากเลยนะคือเราจะได้มีเวลาเสียใจด้วยนะไม่งั้นวุ่นวายไปหมดเลยอ่ะโอ้แปลกก็คือเชื่อว่าเป็นลิ้นชักแห่งความตายตอนนี้หนูก็พูดกับมันว่าเราจะเริ่มทำตอนไหนดีเกะนี้เกะนี้แต่บางทีมันก็ดีนะจริงอะไรเมื่อเกิดขึ้นได้อะไรที่วุ่นวายอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องหนูจนวันที่ไปฟุกกะร้อนทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดแล้วไม่ใช่ฟุกกะร้อนอย่างที่เรารู้จักกันมาแล้วแล้วหนูล่ะลูกทำไมตอนนี้ตื่นเต้นมากที่หนูได้มาออกแฉดัชนีโกหกตอนแรกเห็นมาประจำที่เท่าไหร่แล้ววะมาบ่อยมากแต่คราวนี้มาฐานะในไทยมีหนูกับเดตตี้ช่วยแข่งกันออกเอาจริงค่ะวันนี้ต้องยอมรับจุดเปลี่ยนบางคนต้องยอมรับนะฮะในโลกออนไลน์ตอนนี้แก๊งฮิวิแก๊งเขาอะถือว่าเป็นแก๊งที่ประสบความสำเร็จมากทำอะไรก็เป็นแม้กระทั่งฉันจะบอกว่าไงรู้ป่ะเมื่อวานนี้ฉันเพิ่งนั่งรถตู้คุยกันแบบพวกเราเนี่ยพยายามทำออนไลน์กันแล้วเนาะเราทำไม่ถึงเหมือนพวกมันเนาะอย่างพวกมันเนี่ยเมื่อวานจะคุยทุกคนก็จะดูสิรายการกินของมันอ่ะมันทำทุกวันมันทำคอนเทนต์ทุกวันมันทำทุกวันทุกวันจนแบบไม่สนใจจนมันดังอ่ะค่ะจนร้านอาหารหลายต้องร้านอาหารหลายร้านอ่ะที่ร้านที่เปิดใหม่อ่ะต้องมีแก๊งหนูรีวิวแน่นอนต้องมีแก๊งถ้าแก๊งนี้ไปรีวิวร้านนั้นไม่เจ๋งอ่ะรู้สึกยังไงกับการทำออนไลน์ของคนยุคนี้อ่ะอยากจะบอกเป็นวิทยาทานยังไงต้องบอกว่ามันก็ไม่ได้ง่ายนะแม่เพราะว่าเราก็ต้องคุยกันทุกวันเนาะคือเราจะคุยกันตลอดว่าเราจะหายไปสักวันนึงไม่ได้เลยอย่าว่าแต่สักวันนึงเลยสัก10นาทีก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ได้ยินไหมต้องอยู่ในออนไลน์ตลอดเวลาต้องอยู่ในออนไลน์ตลอดเวลาต่ำๆคืออย่างน้อยก็ต้องมี IG story หน่อยนะคือมึงเราจะหายไปจากโลกออนไลน์ไม่ได้เลยแล้วเราต้องสร้างตำนานทุกวันต้องมีวลีเด็ดทุกวันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเห็นมั้ยทุกอย่างเนี่ยมันทำกันจริงๆมันตั้งใจทำกันบางทีต่อให้สมมุติว่าเรามีคอนเทนต์ที่เรารู้สึกว่าเราอยู่ตัวแล้วไม่เราจะไม่อยู่เราจะมีคอนเทนต์ใหม่มาเสิร์ฟอีกมันต้องทำคอนเทนต์ใหม่ๆทุกวันคือมันถามความคิดทุกๆวินาทีทุกวันตลอดทุกวันเขาบอกว่าก็มันเคยสอนพี่มดถ้าจะทำออนไลน์อ่ะอาทิตย์ละครั้งพี่มดมันไม่ได้หรอกไม่ทันค่ะมันไม่ได้ฉันบอกแล้วกูจะเอาจากใครพี่คำว่าคอนเทนต์ของพี่คืออะไรมันเคยย้อนกลับมาแม้กระทั่งตัวท่านเองนะฮะคอนเทนต์ฉันต้องมีกล้องเยอะๆอ๋อไม่ใช่พี่มดแค่หยิบโทรศัพท์มาถือได้เลยสวัสดีชาวโลกพี่ก็คือคอนเทนต์พี่แล้วแต่พี่กล้าทำหรือเปล่าพี่กล้าทำลายกำแพงตัวเองหรือเปล่าฉันก็บอก ฉันยังไม่กล้าว่ะฉันก็อยากมีความเป็นส่วนตัวอยู่บ้างเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกพี่ก็ยังทำไม่ได้หรอกพี่ก็ยังเป็นออนไลน์ไม่เต็มตัวอยู่ดีดูวันนี้เธอยังบอกว่าทุกวันไม่ใช่แค่วันละครั้งวันละต้องมากกว่า1ครั้งเกือบ24ชั่วโมงเลยการเป็นอินฟลูเอนเซอร์ให้โด่งดังอย่างไอ้แคร์มันต้องเสียสละอะไรบ้างในชีวิตโอ้โหหนูรู้สึกว่าหนูต้องเสียสละความเป็นส่วนตัวหรือว่า mental health สุขภาพจิตบางอย่างไปเพื่อมันแลกกับงานที่เราได้แล้วก็เงินที่เราได้มาซึ่งมันก็คุ้มมันคุ้มนะรู้สึกว่าหนูยอมแลกได้มันคุ้มดีอย่างล่าสุดน้องฟุกเนี่ยมีคอนเทนต์ที่ดังมากดังทั้งในโลก YouTube แล้วก็ Twitter คือ Vlog V
คือปกติเราถ่ายคลิปกันอะคลิปวอล์ก20นาทีก็จบใช่ไหมรายการนึงแต่น้องฟุ้งเนี่ยคือถ่ายตามติดชีวิตตัวเองอะทั้งสัปดาห์คลิปจะยาว5 6ถึง7ชั่วโมงฮะคลิปเดียวนะดูกันคลิปเดียวเหรอใช่คลิปละ7ชั่วโมงใช่ดังนั้นเนี่ยใน7ชั่วโมงแม้ว่าเราควรจะถ่ายอะไรบ้างนี่ถ่ายหมดเลยไอ้ฟุ๊กเข้าห้องน้ำไอ้มันขี้ไอ้นี่ตื่นถ่ายทุกอย่างในชีวิตเอากล้องตามไปตลอดทุกอย่างกล้องตามไปตลอดคือตั้งแต่ตื่นหนูก็หยิบกล้องขึ้นมาแล้วว่าตอนนี้ตื่นแล้วแต่หนูถ่ายแค่ช่วง7วันสุดท้ายของแต่ละเดือนค่ะเป็นวอกวีไอเดียตรงนี้มาจากไหนคือมันเริ่มจากว่ามันค่ะไปเขาไปหาญาติที่สวีเดนแล้วหนูอยู่คนเดียวอุ้ยแล้วอยู่คนเดียวมันฟุ้งซ่านไม่รู้จะทำอะไรดีกับเธออยู่คนเดียวก็เลยหาโรงเรียนวาดรูปโรงเรียนตัดเย็บอะไรเงี้ยแล้วทีนี้ก็อยากถ่ายเก็บไว้ให้มันดูว่า1อาทิตย์เราทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็มาลงค่ะเป็นวอกวีกอะไรอย่างงี้อ๋อมันเกิดอยากให้คนรักก็คืออยากให้แฟนเราเห็นใช่แต่กับการเป็นคนดันเลยทุกวันนี้คนติดบล็อกวีคมากจนล่าสุดทั้งทุกคนในกลุ่มนะฮะเราเรียกว่าหมู่บ้านดาราคือตอนนี้น้องฟุกย้ายมาอยู่ใกล้ๆกันแล้วอยู่หมู่บ้านเดียวกันย้ายมาอยู่หมู่บ้านเดียวกันเลยหมู่บ้านเดียวกันเลยเขาเรียกพวกหนูตั้งชื่อว่าหมู่บ้านบ้านเพื่อนบ้านเขามีประกอบไปด้วยใครบ้างรู้ไหมคุณโอปอลถ้าเถิดไปนิดนึงบ้านคุณพลอยเชอร์มานใช่ถ้าเถิดไปอีกนิดนึงบ้านคุณกันกันตะถาวรจะเป็นแบ่งเป็นเฟสถ้าเถิดไปอีกนิดนึงบ้านเอ็มพี่นันเพื่อนแกเออถ้าเถิดไปตรงนั้นแพงก็หลังก็30 40ล้านก็หมดฝั่งทางปีกซ้ายก็จะเป็นฟูกาลอนตูนฮิวหวีแล้วก็มีแบบพี่เอเจนซี่อีกจำนวนมากเป็นหมู่บ้านคนละหลังเลยเหรอใช่ค่ะอยู่ติดกันเลยตรงนั้นหมดอยู่ติดกันหมดเป็นหมู่บ้านดาราเลยแล้วเราถ่ายกันทั้งวัน24ชั่วโมงก็คือแก๊งฮิวหวีอ่ะก็นั่นเมื่อก่อนต้องมีการโอปอมีเอ็มมีพอยมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏทุกวันอีแก๊งฮิวหวีไปบุกหมู่บ้านก็คือซื้อคนละหลังละหลังอ่ะไม่สงบเลยหมู่บ้านคือทั้งวันน้องๆ LGBT วันนี้เราเธอต้องเป็นรุ่นพี่ก็แล้ววะเพราะว่าพี่เชื่อว่ารายการนี้บางคนบอกคนแก่ดูเยอะแต่ลูกหลานเขาเป็น LGBT กันเยอะวันนี้ทำไงให้เขาเก่งเหมือนเธอจริงๆจะบอกว่าหนูไม่รู้ว่าทำไมนะคนที่เกิดมาเป็น LGBTQ หรือว่าเพศทางเลือกใหม่ๆเนี่ยมันจะมีความเก่งในตัวที่มีความสร้างสรรค์เป็นพิเศษไม่รู้ทำไมแล้วจะเรียนเก่งแล้วจะมีความสามารถทางด้านการประกอบอาชีพและการหาเงินอันใดอย่างนี้ถ้าสมมติว่าท่านผู้ปกครองเองที่ดูรายการเราอยู่ตอนนี้นะคะก็ถ้าคุณรู้จักการให้การสนับสนุนเนี่ยบอกเลยว่าบุตรหลานของท่านเนี่ยโตมามีอนาคตที่ดีมีหน้าที่การงานที่ดีแน่นอนให้ความรักเขาเยอะๆแล้วก็ให้โอกาสเขาให้เขาได้ทำหรือว่าให้เขาได้ตัดสินใจในสิ่งที่เขาอยากทำจริงๆจริงๆไม่ใช่เพราะ LGBT นะทุกเพศทุกเพศเลยแหละสามารถถ้าคุณให้สนับสนุนเขาได้ทั้งนั้นแหละเนาะมันเอาต้องเอาให้เก่งเสมือนก่อนอย่างรุ่นฉันอะเป็นโบราณไปแล้วฉันก็ต้องคิดว่าเราทำยังไงต้องวันนึงต้องเก่งให้ได้เหมือนชายจริงหญิงแท้ถูกต้องป่ะเพราะเมื่อก่อนเราโดนกดตัวไว้ตั้งแต่ว่าเป็นเพศที่สามแม่ๆเนี่ยปูทางไว้ให้รุ่นเด็กๆไว้ได้ดีมากพอมาถึงเจนของหนูเนี่ยหนูสบายมากขึ้นหนูไม่ต้องมานั่งพิสูจน์แล้วว่าฉันจะเก่งให้เท่าชายจริงหญิงแท้หรือก็ตามแค่เก่งให้เท่าตัวเองที่ตัวเองเป็นเนี่ยก็พอแล้วเพราะรุ่นพวกเธอเนี่ยมันมีการเปิดกว้างมันมีความเมื่อก่อนอย่างรุ่นพวกฉันมันโดนกดเอาไว้ถูกต้องไหมล่ะห้ามเป็นอะไรอย่างนี้คนยอมรับมากขึ้นแล้วว่าเขาเก่งจริงๆยอมรับที่ฝีมือของเขาจริงๆวันหลังเธอต้องมากินร้านนี้กับฉันอยากกินมากน่ากินมากนี่พาสต้าอาม่าอยากกินมากอร่อยมากใช่พาสต้าโฮมเมดซึ่งเดี๋ยวเรามาคุยกันเดี๋ยวเราไปดูเมนูของเขาแต่ละอย่างที่เธอเนี่ยนี่เป็นไงคะเอาละเบรกกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากันต่อขอบคุณน้องทั้งสองขอบคุณมากขอบคุณนะคะพักกันสักครู่ฮะ